สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิวไฮอีกครั้งยอดโควิดวันนี้วันที่21กรกฎาคม2564ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเมื่อเวลา 8:00 น.ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเผยตัวเลขสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19 ในประเทศไทยว่าล่าสุดสถานการณ์โควิดในไทยวันนี้พบผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 13,002 รายแบ่งเป็นผู้ติดใหม่ 11,953 รายและผู้ติดในเรือนจำ 1,049 รายยอดติดรวมระลอกเมษายน 416,14 รายรวมยอดติดสะสม 439,477 รายเสียชีวิตเพิ่ม 108 รายเสียชีวิตสะสม 3,610 รายหายเพิ่ม 8,248 รายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ